วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้แล้วนะคะที่ประชาชนคนฟิลิปปินส์จะมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีขณะนี้สายตาก็จับจ้องไปที่ตัวเต็ง2คนนะคะก็คือลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือที่เรียกกันว่าบองบองและเลนี่โรวิโดซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันค่ะขณะนี้ที่กรุงมะนิลาผู้คนตื่นตัวกันมากขนาดไหนช่วงนี้ติดตามการรายงานจากคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะจากกรุงมะนิลาค่ะคุณวินิษฐาคะค่ะคุณณัฐฐาคะสำหรับบรรยากาศในกรุงมะนิลาวันนี้เราเริ่มจะได้เห็นคนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันบ้างแล้วนะคะเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งครอบคลุมถึงการเลือกตั้งสมาชิกในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะและขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ได้ที่อยู่ในกรุงมะนิลานะคะเนื่องจากว่ารับค่าแรงเป็นรายวันและไม่สามารถไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ค่ะสถานีรถโดยสารในกรุงมะนิลาคับคั่งไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยจากการพูดคุยกับผู้ใช้บริการบางส่วนพวกเขาระบุว่าต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่บ้านเกิดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสในการเลือกผู้สมัครในดวงใจของตัวเองขณะที่ผู้ใช้แรงงานในเมืองหลวงบางคนเลือกจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าไม่ต้องการเสียรายได้ค่ะเพราะไม่สะดวกเดินทางกลับบ้านเกิดและการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอาจจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงทำให้ต้องลางานจนสูญเสียรายได้ซึ่งเขารับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะด้านสำนักงานตำรวจฟิลิปปินส์พร้อมรับมือการเลือกตั้งโดยเตรียมกำลังตำรวจประจำการ24ชั่วโมงในจุดบัญชาการทั่วประเทศเพื่อจะรับมือสถานการณ์ให้ได้ทุกรูปแบบและเปิดศูนย์สังเกตการและปฏิบัติการเพื่อดูแลการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นBasically, the Philippine Army is in support for the national local elections for 2022. This coming May 9, as deputized by the Comelec, together with the Philippine National Police. เปิดเผยว่าในการสนับสนุนการทำงานของตำรวจทางกองทัพบกฟิลิปปินส์เองเตรียมความพร้อมทหารหน่วยควบคุมฝูงชนและยังนำหน่วยทหารที่เชี่ยวชาญด้านเคมีชีวภาพรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในการดูแลการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกด้วยค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกำลังพลจากกองทัพบกฟิลิปปินส์ก็จะทำหน้าที่เป็นหน่วยเสริมสนับสนุนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์เช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลบริเวณที่เป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะในบริเวณทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะคุณณัฐฐาคะขอบคุณมากค่ะคุณวินิษฐาค่ะได้เห็นบรรยากาศการหาเสียงในช่วงเวลานี้ที่ยังคึกคักอย่างมากนะคะก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้น9พฤษภาคมเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ